พอได้ลุ้นได้เฮียอยู่จ้ะพี่น้องโอ้โหจังได๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันอีสานบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่11ตุลาคม2567จ้ะมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาหน้าคือเก่าจ้ะมายามมียามตอนฮะเนาะแต่ว่าฝนบ่ตกจ้ะพี่น้องอากาศก็มีหมอกเนาะครับผมไปลุ้นกันจ้ะพี่น้องสิโศกสิมานว่าจ้ะไปกันเลยจ้าไปครับช่วงนี้แล้วพี่น้องได้ยามซื้อมือครับฝนตกบ่ตกก็ได้ยามครับมื้อใดหมอกหลายมื้อใดเย็นๆครับพี่น้องมันสิลงดีครับตกบ่ตกก็ลงเนาะครับว่าน้ําเพิ่นสิแห้งครับพี่น้องครับสภาพทางเขาเพิ่นเนาะครับคุณแล้วครับลุ้นกันถ่ายตอนคุณแล้วครับพี่น้องถ่ายตรงเฮาคุณแล้วครับจะได้มื้อนี้มันนี่สิยามเองจ้ะพี่น้องได้แล้วแม่ผมปลาดุกปลาดุกปลาดุกเนาะพูดพูดพูดฟังเสียงฟังเสียงอ้าวชื่ออยู่ครับพี่น้องนี่แมนเบิร์ดได้เห็นเต็มเลยคันซุนคนซุนแยงแน่แห่งคักเนาะเอาไหลมาเบิ่งบัดมื้อนี้ให้แม่ป้ามีครับพี่น้องมียามเองจ้ามื้อนี้ยามเองเนาะโอ้ยังเพิ่นจะฆ่าแน่เด้ไหนซองสองคักคักคักพอได้ลุ้นได้เฮียอยู่จ้ะพี่น้องโอ้โหจังได๋จังได๋เป็นน้ำแม่บะหมี่ยามบ่น้องบ่แอนบ่เป็นครับพี่น้องน้องหยิบไปน้ำตาลก่อนเพราะว่าแม่บะหมี่ไปเห็นแล้วพร้อมหรือยังพี่น้องพร้อมหรือยังพี่น้องจ้าพร้อมแล้วป่ะจ้าแม่ปลาหมี่พร้อมแล้วเด้อจ้าอ่ะยกซอยกันจ้า1 2 2โอ้โหเข็งกว่าทุกมือเนาะมื้อนี้เนาะนั่นอื้ออย่าให้แม่ปลาหมี่ได้ยามไม่มีฝนนะคะวันนี้ไม่มีฝนอื้อคักขนาดครับพี่น้องอื้อเพิ่นไปไกลกันแม่นปลาหมี่จ้านี่ครับโตปลาเฮาเนาะจ้าปั๊ดเข็งเด้อครับนี่ป่ะ10กัวเนาะมื้อนี้10กัวบ่อยู่มาบ้านนี้มาแก่เอาเดี๋ยวมัดไว้ก่อนแม่ป้าหมี่มัดไว้ก่อนเนาะมัดไว้ก่อนแล้วเนาะโอ้โอ้สิเปลี่ยนให้พ่อป้าหมี่ฮู้เด้อจ้าพี่น้องบ้านนี้มันต้องแม่ป้าหมี่เนาะมันต้องแม่ป้าหมี่แล้วพี่กายนี่ก็ยามเบิดปีเนาะพี่กายเป็นนักเอกมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นว่าอยากให้พ่อปลาหมี่ยามน้อยยามยามปลาครับแต่ว่าเนี่ยปลาหมี่ตัวยามคือกันยามก็ม่วนดิครับเพิ่นเห็นถือเนาะอู้มื้อนี้เข่งครับพี่น้องปลาหมี่ยามเองสาวอยู่ยามเองแต่พี่น้องมีพี่น้องเพิ่นถามมาว่าซื้อจังได๋เนาะครับผมสาวอยู่จ้าเข่งก็มือเนาะเข่งก็ทุกมือครับพี่น้องมาบ้านนี้แกมาเลยบ่แกมาเลยก็ได้สำนี่จิ๊บๆ20โลก็ยกมาแล้วหนาวๆแห้งลงดีครับพี่น้องก็ถือว่ามีหมอกเนาะมื้อเช้าเนาะมีหมอกแต่ว่านี่บ่ทันได้ปล่อยทอครับพี่น้องคันนําแห้งนี่ก็อยู่บ่ได้ครับลงเบิดครับครับผมกับพ่อปล่อยน้ำเลยครับพอกันอยู่ข้างหน้าก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคันได้เขาปลาจะยังตาเขาอยู่จ้ะไปใส่ก็ต้องขึ้นหอดครับดีตอนเฮาเพราะว่าได้กินทุกปีครับพี่น้องก็เ
ถือลายมือถือหน่อยปะปนกันไปแล้วครับยามเองจังเลยเนาะจังเลยพุ่นอ่ะผาดคอของเขียวคอจะคงมือนี้บ่มีบักรวยลายแล้วหนีเรียบเลยอื้อคักอยู่ครับพี่เนาะเดี๋ยวมาตอนมัดหนึ่งพอปลาหมีมัดด้วยมันมัดบนไหนเอาเบิ้งยกขึ้นบ่คุณน่ะเอ้ยนิดกว่าจ้ะพี่น้องสิบกว่าเอายกขึ้นบ่โอ้ยสิโอเคเอาหลังจากนี้ก็สิเปลี่ยนมือแล้วครับพี่น้องมือนี้ร้ายใส่ทั้งปลาคอทั้งปลาดุกบ่ส่วนมากปลาแข็งก็มีได้มือนี้ปลาหมอเดี๋ยวออกเนาะอ่ะให้พี่น้องเขาไปเบิ่งข้างในโอ้บ่ผิดบ่ถูกเดี๋ยวสิบ่มาจังได๋เนาะบ่ได้ดอกสิถอดทองคำจ้ะอึ๊บดูยพี่ขออีเมย์ขออีเมย์จ้าพี่น้องจ้าเบิ่งปลาน้ำสาวอยู่จ้าพุ่นน่ะปลาคอปลาดุกจ้ะปลาเข็งก็มีเนาะแม่นครับมื้อนี้มีปลาเข็งนําครับสวยๆงามๆจ้ะเอ้าหลังจากนี้ก็สิเทใส่สอบแล้วเนาะจ้าเทแรกก็ต้องเทให้มันแล้ว เอาเบิ่งอย่าปล่อยลงกันหน้าเด้มื้อนั้นเกือบเลยเด้ปล่อยลงกันหน้าจะยามเอาไหมยามเอาไหมจะได้เนาะก็สิไปพื้นที่เนาะยามเอาไหมก็ผู้ทั้งลุมพุ่นแล้วเข่งจ้ะพี่น้องแต่ละปากดึงก้นขึ้นมาปากขึ้นลงเองเพื่อนดูบ เดี๋ยวจะเอาลบไปไหวหนองเกาได้ได้เก่งบ่เอ้ายกขึ้นเบิ่งยกอีกแล้วบ่ประมาณเบิ่งสิบบ่อยู่เนาะ10กว่าละมื้อนี้หลายกว่ามื้อนั้นครับหลายกว่ามื้อวานจ้ะมื้อวานได้น้อยกว่ามื้อนั้นเนาะมื้อนั้นเอาแต่ว่าถ้าต้องไปเบิ่งเทศกาลละมั่งเขียวตัวนั้นมัดไว้ครับก็สิมัดไว้คือเก่าแล้วครับพี่น้องหนาวแห้งลมค่อยบ่อยๆแห้งกับพี่น้องหนาวแบบได้ใส่เสื้อกันหนาวขี่รถมานั่นแห้งคักครับพี่น้องเย็นหูเนาะปีนั้นย่ำบ่ได้เนาะแม่นได้เอื้อนหมู่มาย่ำซอยครับปีนี้บ่ได้เอื้อนขนาดมา2คนปีนี้บ่ได้เอื้อนไผแต่พี่น้องอึ๊บขนาดมา2คนยังย่ำบ่ได้จ้ะให้พ่อป้ามีมัดจ้ะบัดนี้ทําช่วยกันไปโอ้นั่นๆๆๆเอาไปมัดไว้สิย่ำให้ดอกย่ำกันถือก็ม่วนครับพี่น้องม่วนแล้วเนาะไผสิบ่ม่วนหาอย่างกระสางใจพี่น้องคันใดแน่ก็ม่วนขนาดหาเฮ็ดใดยังม่วนคันหาบ่ได้นี่โอ้ยยังไปดอนใดก็บ่มีนี่เมื่อยเด้อจ้ะพี่น้องขนมอยู่ไสขดมากินจนเบิดเบิดเฮ็ดกลัวก็ออกเนาะแม่นจ้ะเหลืออยู่ว่าพี่น้องแต่ว่าเฮาก็บ่มีเวลาตอนนี้ก็ยังยากอยู่จ้ะพี่น้องต้องตัดโซ่ครับแต่ว่าก็ถ้าอากาศดีก็สิได้ไปเบิ่งอยู่ดังนอกมื้อใหม่เนาะตรงนี้พอกันอยู่น้ำลีน้ำต่อนี่แหละจ้ะพี่น้องตามฤดูกาลพุ่นแล้วครับบ่มาถึงได้ว่าพี่น้องมันละ10ลูกมันละ9ลูกก็แบ่งพี่แบ่งน้องกินแน่พ่อแม่กินแน่เนาะแล้วหันก็หาค่าน้ำมันรถจ้ะพี่น้องหาค่าขนมจ้า
ค่ะขนมให้ลูกสาวค่ะขายน้ำปั่นมาเด้อพ่อประมีเด้อดบาดเจอพี่น้องมึงสิลองสั่งเบิ่งเนาะนี่แต่ขาดเดาเนาะแต่ขาดเดาว่า10 10พอ10อยู่บ่เกือบบ่ถึงเกือบเนาะเก่าโลกเคืองจ้ะพี่น้องเอาเบิ่งดิกันละมั่งเบิ่งกันละมั่งเก่าอีกจ้ะพี่น้อง3มือจ้ะมือแรกเต็มเนาะครับผมถ้าขาดเดาไว้10ลูกมัน10กว่าบ่แม่นโอ้มือนี่ปลาเข็งเนาะพี่น้องปลาเข็งปลาคอเนาะครับผมโอ้ยน้ำจะไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วเนาะจะว่าบ่ได้ทอมือแหลกเนาะครับผมมือแหลกสิร้ายกว่ามูจ้ะมือนี่ได้เก่าโลกเคืองจ้ะพี่น้องเฮียปลาหมี่ย้ำอีนเอาปลาเข็งก็ลงมานี่เลยครับพี่น้องผลงานมือจ้ะพี่น้องในวันที่11ตุลาคม2567จ้ะพาพี่น้องไปยามปลาคือเก่าเนาะครับผมปลาฝนมาตกจ้ะพี่น้องก็สิได้ย่ำทุกมือครับป้าเพิ่นลงหนาวเนาะหนาวหนาวเพิ่นก็ลงเพื่อนครับก็คือประมาณนี้เนาะครับผมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือสองอีสานบ้านฉันด้วยจ้าแม่ปามีก็ขอบคุณขอบคุณทุกที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีและแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า